สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel สุภชัยใจเด็ดผมเสียใจมากกับเรื่องโซเชียลแต่ภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยผมไว้ให้มีกำลังใจสู้และผ่านทุกเรื่องมาได้และในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกชีวิตความเป็นมาเป็นไปของเด็กที่มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากไม่มีแม่บ้านไว้พักอาศัยต้องจากบ้านเกิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกมาตามล่าความฝันจนมีวันนี้อาร์มสุภชัยเจเด็ดกองหน้าฟอร์มแรงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวมามากมายในวงการฟุตบอลทั้งเสียงชื่นชมและเสียงกลด่ามาฟังกันว่าอะไรคือภูมิคุ้มกันของเจ้าตัวให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากในชีวิตค้าแข่งมาได้ให้ระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งและที่สำคัญไปฟังจากเจ้าตัวเลยว่าท่าเต้นสุดกวนเมื่อยิงคู่แข่งได้นั้นมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปฟังกันเลยมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะครับอยากให้อามย้อนไปเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ต้องลำบากมาตั้งแต่เด็กและชีวิตก็มาเปลี่ยนเมื่อได้รู้จักและเริ่มเล่นฟุตบอลเจ้าอามก็ได้ตอบว่าผมเป็นคนปัตตานีเป็นเด็กจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กเพราะคนในบ้านชอบกีฬาฟุตบอลทีมโปรดของพวกเราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณพ่อและพี่ชายชอบฟุตบอลมากๆมันเลยทำให้ผมได้รู้จักและชื่นชอบฟุตบอลครับมาที่คำถามต่อมานะครับช่วยพูดถึงการเริ่มต้นก้าวออกจากจังหวัดปัตตานีมาเข้าเรียนโรงเรียนปทุมคงคาเพื่อทำตามความฝันหน่อยเจ้าอามก็ได้ตอบว่าผมเริ่มเล่นฟุตบอลตอนชั้นประถมที่โรงเรียนเทศบาล2จังหวัดปัตตานีเล่นฟุตบอลตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เล่นไปกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ไปเล่นให้กับกีฬาจังหวัดกีฬาโรงเรียนเรื่อยๆหลังจากนั้นมีรายการของพี่เลย์แมคโดนัลด์ที่ต้องการนักเตะ10คนไปแข่งที่ประเทศสวีเดนคัดเลือกและก็เป็น1ใน10คนที่ได้ไปเตะฟุตบอลที่สวีเดนหลังกลับมาก็มีโอกาสได้คุยกับโค้ชเขาก็อยากให้เราเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อโอกาสที่จะเปิดกว้างขึ้นในกีฬาฟุตบอลอาชีพมาที่คำถามต่อมานะครับอามได้เล่นฟุตบอลอาชีพตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก่อนย้ายมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเคยเล่นที่ไหนมาก่อนบ้างเจ้าตัวก็ได้ตอบว่าผมเล่นฟุตบอลอาชีพเมื่ออายุ16ถึง17ปีครับเล่นให้กับสโมสรโอสถสภาเอ็ม150อยู่กับทีมพลังเอ็มได้1ฤดูกาลจากนั้นก็ได้ติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีหลังจากกลับมาจากทีมชาติก็ย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมาที่คำถามต่อมานะครับชีวิตก่อนย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นอย่างไรและอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้มากี่ปีแล้วชีวิตของอามเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างปี2560ผมมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่นี่เป็นสโมสรที่ดีที่สุดในประเทศไทยมันเป็นความฝันของนักฟุตบอลหลายๆคนที่อยากมาอยู่กับทีมชั้นนำของประเทศที่นี่สโมสรมีความเป็นมืออาชีพที่สุดแล้วดีใจครับที่ได้มาอยู่ที่นี่มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ครับก่อนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากและยังคาบเกี่ยวกับการเรียนด้วยตอนนั้นผมเรียนอยู่โรงเรียนปทุมคงคายังไม่จบชั้นมัธยมผมต้องมาเรียนควบคู่ไปด้วยช่วงแรกย้ายมาค่อนข้างลำบากที่ต้องซ้อมกับปุยลำและไปเรียนที่กรุงเทพด้วยเลยมีการพูดคุยกันระหว่างโรงเรียนและสโมสรเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้จึงได้ย้ายมาเรียนต่อในเทอมที่2ที่โรงเรียนพัทรบพิตรเพื่อจะได้ลงซ้อมกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเรียนให้จบการศึกษาด้วยมาที่คำถามต่อมานะครับหลายคนยังไม่เคยรู้ว่าอยู่ที่ปัตตานีครอบครัวของอามต้องดิ้นรนแบบสุดๆไม่มีแม้บ้านเป็นของตัวเองพออามย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ก็คอยช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดจะได้ซื้อบ้านที่บุรีรัมย์และมีบ้านเป็นของตัวเองช่วยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเจ้าอามก็ได้ตอบว่าช่วงที่ผมอยู่ปัตตานีครอบครัวเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองครับชีวิตค่อนข้างจะลำบากไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครอบครัวเรามีด้วยกัน5คนคุณพ่อคุณแม่พี่ชาย2คนและผมเป็นคนสุดท้องพวกเรา5คนอยู่กันในซุ้มโค้กสี่เหลี่ยมตื่นเช้ามาแม่ก็เปิดร้านน้ำชาในซุ้มโค้กกินนอนทำหากินกันในนั้นชีวิตค่อนข้างลำบากตอนนั้นผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสสร้างรายได้จากการเล่นกีฬาฟุตบอลอาชีพสำหรับเด็กวัยรุ่นที่อายุ22ปี
สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้และทำให้ชีวิตในครอบครัวมีความสุขมากขึ้นมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งตอนนี้เริ่มมีอะไรหลายอย่างที่ชีวิตช่วงวัยเด็กไม่เคยได้มีช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะมาอยู่ด้วยกับผมที่บ้านพักที่จังหวัดบุรีรัมย์คอยเชียร์คอยให้กำลังใจผมครับมาที่คำถามต่อมานะครับก่อนหน้านี้มีช่วงที่ฟอร์มฝืดยิงประตูไม่ได้โดนถล่มอย่างหนักจากทางโซเชียลมีเดียมีความรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนั้นเอาจริงๆผมรู้สึกเสียใจกับเรื่องในโซเชียลไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนมาว่าเราแต่ผมก็จะพยายามมองบวกเพราะชีวิตมันต้องเจอวันที่เลวร้ายบ้างมีวันที่ดีบ้างซึ่งตอนนั้นสิ่งที่เจอมันได้สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างประสบการณ์ให้กับผมแล้วผมพยายามเก็บมันมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองครับมาที่คำถามต่อมานะครับมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เรียกฟอร์มเก่งกลับมายิงประตูช่วยทีมได้ถึง7ประตูในฤดูกาลเดียวเจ้าอามก็ได้ตอบว่ามันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักร่วมกันมากกว่าในส่วนของตัวผมก็จะพยายามทำงานหนักทุกฤดูกาลอยู่แล้วฤดูกาลนี้มีอะไรที่ลงตัวมากขึ้นไม่ใช่แค่ผมแต่ฟอร์มของทีมมันก็ดีขึ้นบรรยากาศในทีมมันดีมากเหมือนทุกคนมีความกระหายที่จะเอาชนะอยากจะเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้รู้สึกว่ามันจะลงตัวกลมกล่อมมากๆซึ่งส่วนตัวผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลผมว่าร่างกายของผมมันดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นมันอาจจะส่งผลให้ผมมีฟอร์มที่ดีขึ้นครับมาที่คำถามต่อมานะครับพ่อเนกับแม่ตายดุไหมในมุมมองของอามเจ้าอามก็ได้ตอบว่าก็ดุนะครับแต่ว่าจริงๆแกใจดีนะแกจะดุในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าเราอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาเราไม่ได้ทำผิดหรือไม่ได้ทำอะไรผิดระเบียบเขาก็จะเป็นคนใจดีไม่ค่อยดุจะดุก็ต่อเมื่อเราทำเรื่องที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรเขาก็จะสอนมากกว่ามาที่เรื่องต่อมานะครับเคยโดนพ่อเนแม่ตายเรียกไปอบรมไหมเรื่องอะไรกลัวหรือเก่งบ้างไหมเจ้าอามก็ได้ตอบว่าผมไม่ค่อยโดนดุเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นเรื่องของในสนามมากกว่าจะเป็นเรื่องของแท็กติกนิดๆหน่อยๆเขาดุเราเพราะอยากให้เราพัฒนามากขึ้นอย่างการเล่นอยากให้ดุดันมากขึ้นหรือการทำฟาวล์น้อยลงส่วนมากจะเป็นเรื่องฟุตบอลมากกว่าครับมาถึงคำถามที่เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะอยากรู้ถ้าดีใจต่างๆเมื่อทำประตูได้มันมีที่มาและเริ่มมาจากอะไรเจ้าอามก็ได้ตอบว่าก็มีคิดไว้ตลอดเรื่องท่าเต้นจริงๆมันไม่ใช่แค่ไอเดียของผมหรอกมันเป็นไอเดียของแฟนผมครับเหมือนเขาจะพยายามหาอะไรให้ผมทำมันเป็นเหมือนแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งให้ผมยิงประตูได้เขาอยากให้เราหาอะไรแปลกใหม่ทำซึ่งก่อนหน้านี้ผมไม่มีมุมนี้เท่าไหร่เวลายิงประตูได้ก็ไม่ค่อยดีใจมันเป็นการเปิดรับสิ่งใหม่ๆพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองกระตุ้นตัวเองให้มีความกระหายที่จะทำประตูเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณแฟนด้วยนะครับและมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ้างเจ้าอามก็ได้ตอบว่าปีนี้อยากฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้ดีที่สุดจะคว้าแชมป์มาให้ได้ตามเป้าหมายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยากจะได้แชมป์ทุกแชมป์ในประเทศไทยเราจะทำมันให้ดีที่สุดครับเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดกล่าวทิ้งท้ายแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าอามสุภชัยใจเด็ดหลังย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ4ปีแฟนๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าอามและทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ในการลงทำศึกฟุตบอลช้างเอฟเอครับรอบ32ทีมสุดท้ายที่จะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของสโมสรพามแบงคอกในวันพุธที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 18:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านแอป ASPแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ